ร์เรื่องของอาชีพที่แอมทำอยู่นะคะมีเพื่อนๆถามกันมาว่าตอนนี้แอมอยู่บ้านเลี้ยงลูกอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าทำงานไปด้วยนะคะก็เลยจะมาคุยให้ฟังเล็กๆน้อยๆนะคะแอมนะคะก่อนหน้าที่จะมีน้องปลายฟ้าเนี่ยก็คือทำงานเป็นพนักงานบริษัทนี่แหละนะคะก็ทำอยู่นานเลยเป็น10ปีเลยอ่ะเป็น10กว่าปีเลยแล้วเมื่อมีน้องปลายฟ้านะคะแอมก็ตัดสินใจลาออกค่ะมาเลี้ยงน้องอย่างเดียวนะคะก็ตั้งใจว่าจะมีเวลาให้น้องให้ได้มากที่สุดจนน้องเข้าโรงเรียนนะคะพอน้องโตขึ้นแอมก็เริ่มมีเวลาบ้างนะคะสิ่งที่แอมทำตอนนี้ก็คือแอมทำงานด้านกราฟิกดีไซน์หรือจะเรียกอีกอย่างนึงตอนนี้ก็คือทำเฉพาะด้านหรือจะเรียกอีกอย่างนึงตอนนี้ก็คือทำเฉพาะด้านก็คือเป็นพวกของครีเอเตอร์ไลน์นะคะหรือสร้างไลน์สติกเกอร์นั่นเองนะอันนี้ก็คือแนะนำได้เหมือนกันสำหรับคุณแม่ที่เลี้ยงลูกเองอยู่บ้านนะคะแล้วอยากจะหารายได้เสริมนะอาจจะชอบแต่งรูปชอบวาดรูปอะไรอย่างนี้หรือมีไอเดียดีๆไอเดียเจ๋งๆเลยก็สามารถทำสติกเกอร์ไลน์ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่ความถนัดความชอบนะอย่างงานตัวเนี้ยมันเป็นความชอบของแอมด้วยก็คือชอบมานานแล้วแล้วมีโอกาสได้ทำก็ดีใจมากๆเลยที่ครั้งเนี้ยได้มีโอกาสได้ทำงานที่ตัวเองชอบเหมือนกันนะคะแล้วคำถามก็คือรายได้ล่ะเป็นยังไงบ้างในส่วนที่แอมทำมานะคะก็เรียกว่าก็มีรายได้เข้านะคะเป็นpassive income นะเราทำสติกเกอร์ไว้ใช่ไหมแล้วก็ส่งเข้าไว้ใน LINE Store อันนี้ก็คือเมื่อมีลูกค้าหรือผู้ใช้ LINE เห็นแล้วชอบของผลงานของเราเขาก็จะโหลดซื้อเนาะอีกแบบนึงก็คือนอกเหนือจากที่แอมทำสติกเกอร์ส่งขายใน LINE Store แล้วนะคะแอมเองก็คือยังรับจ้างที่จะยังรับทำลายสติกเกอร์เนาะรับจ้างทำรับวาดรับทำตัดต่อไดคัตอะไรทำนองนี้เนาะก็มีคนสนใจพอสมควรนะคะแอมเองก็จะใช้เวลาตอนน้องหลับนี่แหละมานั่งทำงานถือว่าวันหนึ่งเราใช้เวลากับการดูแลลูกทำงานบ้านดูแลคุณพ่อของน้องใบฟ้านะคะแล้วก็รวมถึงได้ทำงานตัวนี้ถือว่าแอมใช้เวลาวันหนึ่ง24ชั่วโมงค่อนข้างคุ้มค่าทีเดียวแล้วก็ภูมิใจเหมือนกันนะคะที่เราไม่ได้อยู่บ้านอย่างเดียวแล้วเรายังสามารถแต่จริงๆแล้วอะถ้าหากคุณแม่ที่เลี้ยงลูกเองอยู่บ้านนะไม่จำเป็นต้องทำเฉพาะงานนี้ก็ได้นะคะก็คือเท่าที่แอมทราบมาก็คือว่าอย่างขายของออนไลน์อย่างเงี้ยคุณแม่ก็สามารถหามาทำได้นะเดี๋ยวนี้ก็มีขายของหลายแบบเลยทั้งซื้อของมาแล้วก็ขายออนไลน์อาจจะไลฟ์สดขายของหรือไม่ก็เป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะแบบไม่สต็อกสินค้าก็ได้อันนี้ก็คือจะสะดวกหน่อยอันนี้ก็มาแชร์ให้ฟังกันนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่ที่อยู่บ้านแล้วก็อยากทำงานแต่ว่าต้องเลี้ยงลูกไปด้วยแล้วทำยังไงดีวันนี้ก็เลยมาทำคลิปนี้ให้ดูกันคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับคุณแม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะแอมก็มาแชร์ประสบการณ์การทำงานของแอมณตอนนี้ประมาณนี้นะคะแล้วถ้าหากเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือมีอัปเดตยังไงเราจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะคะจ้าจมูกหูวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยที่รับชมเราจนจบนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกันนะคะและมาดูกันว่าคลิปต่อไปแอมมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังค่ะวันนี้เราสองคนไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปฟ้าไปบ๊ายบาย